ูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับแล้วก็ความอร่อยจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเค้กอร่อยๆนะครับนั่นก็คือฟรุตตามิน่าเทรดิชันนอลปอนเค้กนะครับหรือว่าปอนเค้กเซต1แล้วก็เซต2นั่นเองครับหลายๆคนนะครับถามมาว่าอ้าวแล้วเซต1มีรสอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชม1เซตนะครับมีถึง3ความอร่อยด้วยกันนะครับตัวที่1เลยนะครับนั่นก็คือไลฟ์ฟู้ดเค้กครับตัวที่2นะครับก็คือกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพและตัวที่3นะครับก็คือพรีเมียมบัตเตอร์เค้กนั่นเองครับเริ่มจากตัวที่1เลยนะฮะคุณผู้ชมไลฟ์ฟู้ดเค้กนะฮะจุดเด่นของตัวนี้คืออะไรนะฮะก็คือเป็นบัตเตอร์เค้กที่มีผลไม้ผสมอยู่ครับและมีรสชาติคล้ายกับฟู้ดเค้กเลยแต่มีเนื้อบัตเตอร์นุ่มๆฉ่ำๆนะฮะใครที่ชื่นชอบบัตเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ใครที่ชื่นชอบฟู้ดเค้กอันนี้ผมว่าเหมาะเลยนะครับเพราะว่าเหมือนได้ 2 in 1เลยครับได้ความอร่อยของบัตเตอร์แล้วก็ได้ความฉ่ำของผลไม้จากฟู้ดเค้กด้วยครับตัวที่2นะครับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กครับแน่นอนเลยครับทุกคนชื่นชอบกันอยู่แล้วก็คือบัตเตอร์เค้กที่มีความหอมนมหอมเนยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับคุณผู้ชม1ชิ้นแบบนี้นะครับหั่นได้ถึง10ชิ้นเลยนะครับคุณจะได้บัตเตอร์แบบฉ่ำๆนุ่มๆหอมเนยแนะนำครับกับพรีเมียมบัตเตอร์เค้กครับและตัวที่3นะครับตัวสุดท้ายของเซตที่1นะฮะก็คือเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพหลายๆคนบอกว่าเค้กกล้วยหอมเนี่ยดูธรรมดามากเลยแต่ต้องลองจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเค้กกล้วยหอมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใช้เนยสดล้วนนะครับ 100% เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรามีความอร่อยจากช็อกโกแลตชิพเวลาทานเค้กกล้วยหอมนุ่มๆปุ๊บนะฮะเราจะได้ช็อกโกแลตชิพแบบชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเป็นช้างใส่เข้าไปเลยเวลาทานเนี่ยอร่อยมากๆเข้ากันดีมากๆครับถึงความอร่อยนะครับของเค้กปอนเซตที่2นะครับบอกได้เลยว่าต่อยอดจากเซตที่1เลยนะฮะมีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีทั้งเค้กมาร์เบิ้ลนะครับเค้กแบล็คฟอเรสต์นะครับแล้วก็คอฟฟี่รัมเรซินนะครับเรามาดูแต่ละตัวกันเลยนะครับมาตัวที่1นะครับก็คือเค้กมาร์เบิ้ลนะครับเค้กมาร์เบิ้ลคืออะไรนะฮะมันก็คือบัตเตอร์เค้กที่มีส่วนผสมของตัวบัตเตอร์ที่เป็นเนยแล้วก็บัตเตอร์ที่เป็นรสช็อกโกแลตครับเวลาทำนะครับเขาจะมีการเทเนี่ยสลับกันไม่ว่าจะเป็นรสเนยหรือว่ารสช็อกโกแลตเมื่ออบเสร็จปุ๊บตัดออกมาหน้าตัดเนี่ยก็จะเป็นลายหินอ่อนสวยงามเลยเป็นที่มาของเค้กมาร์เบิ้ลนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับก็คือเค้กแบล็คฟอเรสต์นะครับจะเป็นเค้กช็อกโกแลตเนื้อแน่นๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบความฉ่ำของเชอร์รี่เนี่ยก็คือต้องตัวนี้เลยแบล็คฟอเรสต์เพราะว่าจะเป็นช็อกโกแลตกับเชอร์รี่รวมกันนะครับเวลาทานเนี่ยเอาไปหั่นแล้วก็อุ่นเวฟร้อนๆนิดนึงนะครับโอ้โหลงตัวมากๆเลยครับอีกหนึ่งรสชาติของเค้กปอนเซต2นะครับขาดไม่ได้จริงๆตัวนี้คนชอบมากๆเลยก็คือเค้กคอฟฟี่รัมเรซินนะครับหรือว่าเค้กกาแฟนั่นเองแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยไม่ใช่เค้กกาแฟธรรมดานะฮะเพราะว่านอกเหนือจากเค้กกาแฟที่แบบหอมมากๆแล้วนะครับเรายังมีตัวลูกเกดที่ไปหมักบ่มกับตัวรัมด้วยนะครับเวลาทานเนี่ยนอกจากจะได้ความหอมของกาแฟแล้วนะครับเรายังได้ความฉ่ำของลูกเกดที่หมักบ่มอย่างดีด้วยอร่อยลงตัวมากๆครับแล้วก็ไม่หวานมากนะครับทุกรสชาติเนี่ยเราปรับรสชาติแบบให้เป็นหวานกำลังดีปรับลดปริมาณน้ำตาลทรายลงแล้วนะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีอร่อยแน่นอนครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าทุกๆเมนูขนมทุกตัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยภายใต้แบรนด์ฟรุตตามิน่านะครับจะมีผลไม้อยู่ในทุกๆอย่างเลยอย่างเค้กปอนเซต1นะครับเราสังเกตไลฟ์ฟู้ดเค้กนี่มีผลไม้หลายอย่างอยู่ในนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นเค้กกล้วยหอมแล้วก็มีกล้วยอยู่ในนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเซต2นะครับนี่ครับ
เค้ก Black Forest นะฮะก็จะมีเชอร์รี่ฉ่ำๆอยู่ข้างในนะครับหรือว่าจะเป็นเค้กกาแฟรัมเรซินก็จะมีตัวลูกเกดอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นนะครับจุดเด่นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทุกความอร่อยนะฮะจะต้องมีกลิ่นอายของผลไม้ที่อร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมครับแนะนำกันขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าอยากสั่งนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษจริงๆครับ Traditional Pound Cake นะครับเซตที่1นะครับอันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับเพียงแค่900บาทเท่านั้นครับพร้อมกับส่งฟรีทั่วไทยนะครับเซตที่2ก็ราคาเดียวกันครับ900บาทเหมือนกันนะครับพร้อมกับส่งฟรีทั่วไทยครับทุกรสนะครับคุณภาพจัดเต็มแบบนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับทางแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะฮะอยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่026827644หรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0922658968ติดต่อสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้และก็เชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูอร่อยๆ อย่างมะเขือยาวโรครับไส้ของเราจะเป็นหมูกุ้งแล้วก็กุนเชียงนะครับค่อยๆม้วนเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูมะเขือยาวโรครับกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับไปดูว่าเมนูที่เท็ดดี้ชื่นชอบมากๆเลยในวัยเด็กนะฮะก็คือฟรุตพายนั่นเองครับโหชอบกินมากอร่อยแบบนี้ทำขายเถอะก็เลยออกมาเป็นฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับในแบรนด์ฟรุตตามิน่านี้นั่นเอง